รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบจะชวนคุณผู้ชมทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะเชฟประจวบเนี่ยเอามะเขือม่วงมาทอดกรอบเขามีเทคนิคในการทอดของวันนี้ที่ใส่มะพร้าวขูดคั่วลงไปด้วยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้และเทคนิคนี้ของเชฟเนี่ยอร่อยมากขึ้นอีกเยอะมากๆเลยล่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านหยกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องมาที่นี่เลยนะครับเพราะมีของครบทั้งวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ขอตัวไปตามหาวัตถุดิบในการทำพายมะพร้าวอ่อนก่อนนะครับอ้อซ้อสวัสดีครับซ้อโยครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากทำพายมะพร้าวอ่อนอยากได้แป้งสาลีอเนกประสงค์มีไหมมีค่ะอาจารย์มีทุกอย่างสำหรับที่หยกนะคะค่ะโอเคดูทางไหนล่ะแป้งด้านนี้เลยค่ะอาจารย์ไหนแป้งอเนกประสงค์วันนี้อยากแนะนำตัวนี้อาจารย์เป็นแป้งไม่ขัดสีด้วยนะคะตอนเรายังขาดวัตถุดิบสำคัญนั่นก็คือกะทิฉันอยากได้กะทิคุณภาพดีวันนี้เราจัดโปรโมชั่นด้วยอาจารย์เชิญทางนี้ไปดูค่ะนี่เลยค่ะกะทิที่อยากแนะนำกะทิอัมพวานะคะทำไมต้องเป็นอัมพวากะทิอัมพวาเนี่ยเป็นกะทิที่มีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะคะอาจารย์ค่ะเอาละครับเราได้วัตถุดิบครบแล้วทั้งแป้งสาลีและอัมพวากะทิ 100% ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปทำพายมะพร้าวอ่อนกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมะพร้าวและอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองอีกด้วยนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันเตรียมไว้วิธีทำแป้งพายมะพร้าวอ่อนใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งขนมปังและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมอัมพวากะทิ 100% ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นตีต่อจนส่วนผสมเนียนพักไว้1คืนนะครับรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกจากนั้นกลุ่มลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วตักไส้มะพร้าวอ่อนลงตรงกลางปิดทับด้วยแป้งพายด้านบนให้สวยงามใช้ซ่อมกดให้ทั่วทาด้วยไข่แดงให้ทั่วใช้ปลายมีดกรีดเป็นเส้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมนูพายมะพร้าวอ่อนอัมพวากะทิ 100%ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับก็ต้องขอขอบคุณอซอหยกนะครับท่านผู้บริหารร้านหยกนะครับที่ช่วยแนะนำกะทิคุณภาพวันนี้มีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรพายมะพร้าวอ่อนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.jingsakfood.com สัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดผมอยากเป็นเชฟผมอยากเปิดร้านอาหารอยากมีร้านเบเกอรี่ค่ะพวกเราเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสอนโดยอาจารย์มากความรู้เข้าใจง่ายได้ลงมือปฏิบัติจริงจบแล้วรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมก้าวสู่การมีอาชีพที่มั่นคงเรียนสนุกเข้าใจง่ายมากครับได้ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำที่นี่มีครบทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.และหลักสูตรระยะสั้นผมมั่นใจว่าที่นี่จะทำให้ฝันในการเป็นเชฟมืออาชีพ
ชีพของผมเป็นจริงได้แน่นอนครับข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆจบม.3แล้วกำลังมองหาโรงเรียนสอนทำอาหารที่สามารถต่อยอดให้ลูกของคุณเป็นเชฟมืออาชีพได้ในอนาคตแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอติดต่อขอรับส่วนลดค่าเรียนมากถึง 50% ได้ทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษายนนี้เท่านั้นเนื้อเค้กสปันมอคค่าที่ผสาน3รสชาติของกาแฟช็อกโกแลตและวานิลาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษที่หอมกลิ่นเฮเซลนัทความหวานละมุนของครีมเข้ากันดีกับเนื้อเค้กรสชาติเข้มๆสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชันเค้กเมทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่เค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชัน